คนขายเสียงอะเหรอคะรู้สึกละอายใจแทนคนพวกเนี้ยค่ะคือพวกเขาทําไปได้ยังไงอะคะประเทศชาติบ้านเมืองของเราแท้ๆอะค่ะถ้าเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องหนูขายเสียงนะคะหนูก็จะบอกเขาค่ะว่าเห็นประเทศชาติบ้านเมืองของเราตอนนี้ไหมมันแตกแยกกันขนาดไหนหนูเสียใจค่ะที่เขาทำแบบนี้ที่เขาไปขายเสียงค่ะเพราะว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราเองอะเราจะเอาไปให้คนอื่นเขามาโกงเหรอคะโตไปหนูก็ต้องทำมาหากินในประเทศชาติบ้านเมืองนี้ค่ะแล้วถ้าเขาไปขายเสียงแบบนี้ค่ะคนที่ไม่ดีมาบริหารประเทศเราอย่างเงี้ยหนูจะทำมาหากินยังไงหนูจะอยู่ยังไงในประเทศนี้ค่ะคนไทยทุกคนนะคะดูหนูนะคะหนูอายุแค่นี้หนูความคิดแค่นี้หนูยังไม่มีความคิดที่อยากจะไม่ขายเสียงแล้วพวกคุณอะโตแล้วอะบรรลุนิติภาวะแล้วเลือกตั้งได้แล้วคนมีความคิดเป็นของตัวเองอะค่ะไม่ควรเอาความคิดของเราหรือว่าประเทศชาติของเราไปแลกกับเงินแค่ไม่กี่บาท